สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ The Outsider Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวฟิกเกอร์ของค่าย Hot Toys กับ Iron Man Mark 3 นะครับรหัส MMS256-D07 นะครับตัวนี้ออกตั้งแต่ปี2015นะครับนี่ก็6ปีแล้วตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่สมัยเริ่มเล่น Hot Toys แรกๆเลยตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องตัวนี้มีทั้งตัวที่เป็น Diecast แบบธรรมดากับเป็น Diecast แบบ Special Edition ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราผมก็เลยจองแบบธรรมดาไปแต่ถ้าเป็น Special Edition เนี่ยมันจะแถมหัวใจโทนี่เดี๋ยวผมจะหารูปให้ดูนะว่าหัวใจโทนี่สตาร์ค่ะ In My Heart เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเรามา Open Box ด้วยกันว่าข้างในมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเอาขนาดกล่องก็จะเป็นโฮโลแกรมเหมือนกับ Mark 2 ที่ผมเคยดูไปแต่ตัวนี้จะเป็นตัวแรกๆที่เขาเริ่มทำ Diecast นะครับตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวที่2ของ Iron Man ที่เป็น Diecast เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วมาเปิดอันบ็อกพร้อมกันเลยนะครับจะมีฟิกเกอร์ที่เป็น Diecast ของ Iron Man Mark 3 นะเดี๋ยวหยิบเอามาดูก่อนนะยกขึ้นมายกมาครับนี่เราก็จะมีฟิกเกอร์ในตัวต้องมาดูพาร์ทแรกที่เขาให้มานะครับก็คือเทสครับก็คือหัวโทนี่นะครับข้างในเป็นหน้ากากเป็นหน้าโทนี่แล้วก็มีหน้ากากนะครับก็ลักษณะเหมือนกับ Mark 2 ที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้เป็นพาร์ทของหัวไหล่นะครับที่เปลี่ยนตรงหัวไหล่อันนี้ก็เป็นพาร์ทชิ้นส่วนอีกอันนึงนะครับซ้ายขวาเหมือนกันไว้สำหรับเปลี่ยนตรงข้อตรงปลอกแขนอันนี้ตรงบั้นเอวเปลี่ยนพาร์ทได้นะครับอันนี้คือมือสำรองนะครับเป็นแบบฟิกขยับไม่ได้ใช้สำหรับเปลี่ยนมีรูให้เสียบอันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทมืออีกคู่หนึ่งที่ให้มานะครับแต่เห็นตรงกลางนะฮะก็จะมีสามารถที่จะเห็นลำแสงถ้าเกิดเราใส่ทางตรงที่แขนแล้วเปิดไฟนะครับแต่ข้อตรงนี้มันคือมันจะไม่ฟิกนิ้วก็สามารถที่จะปรับตรงข้อนิ้วได้นะครับชิ้นส่วนท้ายบนกล่องข้างบนนะครับก็คือบ้านเอวตรงนี้เนี่ยเขามีไว้สำหรับทำท่าต่อยพื้นนะฮะเดี๋ยวจะท้ายคลิปจะทำให้ดูว่าท่าต่อยพื้นของ Mark 3 เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเป็นตัวให้เอี้ยวตัวได้นะครับรู้สึกจะเป็นตัวเดียวเลยที่ทำแบบนี้มาตัวอื่นไม่เคยเห็นชั้นหนึ่งของกล่องนะครับชั้นนี้ก็เหมือนปกติทั่วไปก็คือ stand เสาตัวล็อกชุดถ่านนะผมว่าถ่านออกไปแล้วมันน่าจะเก่าเพราะปีเนี่ย2016มันเก่าหมดอายุไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบฐานก่อนฐานตัวนี้ก็แต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า Iron Man Mark 3 นะครับลักษณะเหมือนกับ Mark 2 Mark 2เนี่ยที่ตรงนี้เป็น2018แต่ตรงนี้เป็น2015เป็น Mark 3 ที่ออกก่อนนะครับ Mark 2 เพิ่งออกปี2018แต่ Mark 3 เนี่ยออกปี2015ไปดูว่าของเล่นออกปีไหนก็มาดูตรงนี้เดี๋ยวเรามาประกอบฐานให้ดูนะครับตัวนี้ก็ผมเคยประกอบไปแล้วนะครับก็ขันมาไปบ้างแล้วมันก็จะใส่ได้พอดีไม่แน่นจนจะไปก็ไม่หลวมจนเกินไปเรามาเริ่มจากการตั้งสแตนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นหรือรายละเอียดของมันนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับ Mark 3 อันดับแรกเลยก็คือถอดหน้าอกนะครับสามารถถอดได้ทั้งชิ้นเลยใหญ่ๆนี่ก็จะเห็นดีเทลข้างใน ตรงนี้ก็ขยับได้นิดหน่อยด้านหลังเนี่ยที่ติดมากับตัวหุ่นและสามารถเอาไว้โชว์ได้ก็คือไอพ่นด้านหลังนี่ฮะลักษณะคล้ายกับ Mark 2ลงมาดูด้านล่างนะครับไอพ่นตรงน่องนะครับมีไว้โชว์รายละเอียดอันนี้ก็เป็นระบบไฮดรอลิกตรงน่องตรงข้อเท้าใช้สำหรับคอนโทรลการบินนะครับอยู่ด้านตรงข้อเท้าไปตรงน่องตรงนี้นะครับตรงนี้ที่บอกว่ามีบ้างเท้านี่เปิดตรงนี้ได้อีกด้วยหลังจากที่เราถอดพาร์ทหน้าอกออกแล้วก็เปลี่ยนพาร์ทตรงเอวนะครับเราก็สามารถที่จะทำท่าต่อยพื้นซึ่งเป็นท่ายอดนิยมของ Iron Man นะครับตัวนี้เป็น Mark 3 Diecast ตัวธรรมดาไม่ใช่ตัว Special นะครับเห็นไหมถ้ามาถ่ายก็จะเห็นสรีระแล้วก็ลูกเล่นอะไรของมันนะครับจะมีเฉพาะ Mark 3 ตัวนี้เท่านั้นที่เขาแถมมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่แถมตัวนี้มาแล้วเพราะว่าบอดี้เขาเนี่ยสามารถที่จะบอดี้ด้านหลังเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับตั้งท่าต่อยพื้นได้เกือบทุกตัวแล้วถ้าเป็นไดแคมมีเฉพาะ Mark 3 ตัวนี้ซึ่งออกตั้งแต่ปี 2015 เขาถึงทำพาร์ทตัวนี้มาเป็นท่ายอดนิยมแต่ก็ไม่นิยมให้ตั้งโชว์ท่านี้นานๆหรอกนะครับเพราะว่าจะทำให้ข้อต่อของหุ่นเราเนี่ยเสื่อมมันจะทำให้แขนหลวมขาหลวมข้อต่อต่างๆมันจะเสื่อมลงไม่สมควรที่จะตั้งโชว์ท่านี้ไว้นานๆควรจะคนที่เป็นนักสะสมเขาจะให้มันยืนสงบนิ่งอย่างเดียวไม่จะมาทำท่าพิสดารอะไรอย่างนี้นอกจากอยากเล่นจริงๆก็เลยเอามาทำท่าแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกลับไปเป็นท่ายืนเหมือนเดิมสำหรับการรีวิว Iron Man Mark 3 Diecast ตัวธรรมดาจะไม่ใช่ตัว Special Version นะครับขอจบไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปวิดีโอด้วยนะครับยังมี Iron Man อีกหลายตัวแล้วเดี๋ยวทำดูกันต่อไปในเอพิโซดถัดไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ